การแต่งตัวคือสิทธิ์การแซวการแต่งตัวคนอื่นคือเสือกโอ้โหเชียบพี่ชายมังกรขวามือขายเปล่าไม่ขายไม่ขายถ้าขายแล้วราคาเท่าไหร่พี่ผมขายไป 500,000 ครับแพงว่ะราคาขึ้นชิปใช่มันหายากครับนี่อยู่แก๊งอะไรครับสก๊อตครับไม่ค่อยเห็นสก๊อตออกมาตีใครเลยช่วงหลังๆโอ้ยพักบ้างครับ JK เขาตีโคตรนานเขาเพิ่งได้พักกันเนี่ยแต่เขาดูเดือดนะเขาหิวเลือดว่ะผมยังไอ้ค้อนอยู่เลยครับเต็งอยู่นะสก๊อตนี่เต็งอยู่นะผมบอกก่อนคนเยอะคนเยอะเมื่อกี้ฝีมือก็ดีไอ้คุณพาผมไปส่งที่เบิกรถหน่อยดิครับตรงลาดกลางก็ได้ขอบคุณครับครับผมนายของคุณนะเราอะทำอะไรครับนะเบิกตังค์จะไปที่บ้านเจอกันครับผมนายครับโอเคทำงานอย่างนี้แปลว่าไม่มีสตอรี่ที่น่าดีครับคุณตำรวจดีครับวันนี้มีเคสเยอะป่ะครับนิดหน่อยฮะไม่เยอะขนาดนั้นครับอยากโดนจับอยากโดนจับอะครับไม่ใช่โดนจับลงรถมาเลย ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้อ๋อนะ เดี๋ยวเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวเจอกันครับคุณตำรวจได้นะครับยังไม่มีใครเข้ามาหรือเขาทำงานกันวันนี้โลบอยอยู่ไหนอะตอนนี้กำลังกลับบ้านครับไปกลางคาสิโนครับวันนี้มีเรามีเรื่องอะไรเปล่าวันนี้ยังไม่มีครับแต่เดี๋ยวจะพาคนไปอยู่กับน้าคนหนึ่งครับเจอหน้าบ้านแล้วกันกูอยู่หน้าบ้านได้ครับได้โอเคโอเคใครวะเฮียเอามาอยู่กูทำเฮียแหละโตเวงกูยังไม่รอดโตเวงกูยังไม่รอดเลยสัตว์เสียงหน้าเหมือนป่วยไม่ป่วยครับพึ่งตื่นพึ่งครับพึ่งตื่นพึ่งตื่นครับพึ่งตื่นนะเมื่อกี้นะคนที่ไหนอ่ะคนสุพรรณนะเมื่อไหร่จะครบ7วันวะน่าจะอีก2วันป่ะวันที่21ป่ะ7วันแล้วมีใครอ่ะน้ามาเข้าบ้านก่อนบอสบอสจุกครับนายบอสจุกไหมนี่ไม่เห็นนี่กูเข้ามากูยังไม่เจอใครเลยบอสครับเอ้าเฮียนี่สวัสดีครับนะสวัสดีจุกวันนี้เราไม่มีอะไรฮะมีไปเก็บเงินสวยไปเก็บเงินสวย ตีคืนนะพี่ตีเรื่องไม่ให้เงินสวยเก็บ 50,000 ด้วยเก็บถูกด้วยลุงรู้ไหมลุงไม่อยู่ใจเฮียแล้วพี่ลุงก็ปากผมไปครับเพื่อเกรงใจลุงเพื่ออะไรวะทั้งแรกที่เขาออกแก๊งไปแล้วเขาปกป้องคนอื่นแล้วใครพูดอะว่าเกรงใจลุงอะกูพูดเหรอไม่ได้บอกมึงแล้วพูดทำเพี้ยกูบอกทุกคนไงกูบอกทุกคนไงเรื่องความเป็นจริงก็คือมึงเลือกลุงไงใช่กูเลือกลุงเขามีพระคุณกับกูกูไม่ทำเขาแค่นั้นแหละทำไมแล้วเขาไม่ติดไล่มึงออกจากแก๊งปะก็ไม่มีแต่เขาก็สั่งกูมาเหมือนกันไงเขาไม่ได้สั่งแค่มึงคนเดียวมึงอย่าหลงมึงอย่าหลงอำนาจที่มึงมีจุกเขาไม่ได้ให้มึงแค่คนเดียวไปย่าไปป่ะน้าไปผมป่ะไปย่าโอเคไปดิมีเรื่องอีกเรื่องนึงนะอะไรวะกลัวโดนแทงอีกอันนี้เรื่องใหญ่กว่าครับเฮียใครแทงอ่ะรบกวนมาที่หน้าบ้าน JK หน่อยครับนี่ใครเองเนี่ยคุณเสตังที่ได้ทำการเสตังดีจีอะครับที่เขาเป็นทาสเราครับบอสกูจะมันไปขายให้ดีจีและดีจีเป็นหลักเป็นกระสานติดต่ออ๋อดีจีจะรับเหรอลุงใช่ดีจีมันเอาอยู่แล้วดีจีมันเอาต่ออยู่แล้วมันรออยู่มันรอให้เราจบกับทางนี้อยู่แล้วมันรู้ตัวยังเนี่ยยังมันไม่ถามเหรอให้ใส่สูตรนั้นทำไมมันไม่ถามเหรอไม่ถามเขาได้โดนดีจีแทงแล้วลากครับแล้วดีจีก็ปล่อยทิ้งเลยซึ่งตอนนี้สัญญามันยังไม่หมดนะครับทำไมอ่ะทำไมมันถึงแทงอ่ะเดี๋ยวรอให้บอสไปคุยกับคุณเสตังดีกว่าครับว่าจะให้เป็นยังไงนะครับโอเคโอเคยังงงเมื่อกี้ว่ากูงงไหมเดี๋ยวให้จุกตัดการแล้วกันอ๋อดีจีเขาตีกับเสาร์อาทิตย์นี่ใช่ป่ะใช่ครับแต่ตอนนี้จบแล้วครับสตอรี่ได้จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วครับหมายถึงดีจีกับเสาร์อาทิตย์นะใช่ครับแท็ก3คันครับที่เสาร์อาทิตย์จะต้องเสียให้ดีจีอย่างรวยเฮียเขาต้องให้กล่องละ13กล่องเฮียรวยจริงทำไมเขายอมง่ายจังวะน่าจะไม่ไหวอะพี่ไม่กูว่าเขาจบกับเราเพื่อที่จะไปซัดกับ DG นะเว้ยสำหรับกูแล้วอะทำไมถึงงงวะ DG ก็สุดเหมือนกันพี่ DG ก็สุดเหมือนกันนะก็น่าจะไม่ไหวกูเข้ามาทำไมเมืองมันสงบจังวะไอ้เฮียฝึกแทบตาย 7-8 วันนะอย่างโอเพนป่ะล่ะอืมใจเย็นๆเอาให้มันเป็นเรื่องราวไปใจเย็นครับบอสให้นะกูมีกุญแจก่อนครับบอสเก็บสวยก็ดีนะเผื่อสองแก๊งเออแล้วก็ทำงานแล้วก็เอาเงินเดี๋ยวเผื่อลุงเข้ามาเขาจะได้แบบเฮ้ยเฮียมีเงินนั่นแหละความคิดผมก็เป็นอย่างนั้นแหละแบบว่าให้มีเงินก้อนให้แกพอแกเข้ามาเดี๋ยวมีคนจะให้คุยครับบอสเดี๋ยวเชิญข้างล่างด้วยครับคือตอนนี้มึงจะเปิดกับใครอ่ะมึงต้องจบกับควีนก่อนอันดับแรกจบชัวร์ก่อนเอาสวัสดีแต่ตังยูนิฟอร์มมึงมันเหมาะสำหรับชุดเข้มๆเท่านั้นแต่ตังใช่สีขาวไม่เหมาะผมอ่ะไม่เหมาะไม่เหมาะเนี่ยทำไมเขาถึงเฉดหัวมึงออกมาเนี่ยมึงต้องมีเหตุผลดิเขาบอกว่าผมไม่เต็มที่สัญญากับลุง2อาทิตย์ไงแล้วลุงก็ไปขายให้ DG DG ใช้งาน3วันเขาไม่เอาก็เลยทิ้งออกมาแต่ก็ต้องกลับมาอยู่ณจุดนี้เหมือนเดิมเขาขายแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกับผมหรือเปล่าดูขายแล้วไม่รู้เหมือนกันนะแต่โทรไปถามบอสสมบอสสมบอกว่าถ้างั้นมานี่เดี๋ยวจะใช้งานต่อแล้วผมโทรหาพี่สมเดี๋ยวไม่เดี๋ยวบอสมานี่เดี๋ยวบอสรอก็ได้จุแล้วอย่างงี้มัน
มีปัญหาดีจีครับไม่มีครับเพราะดีจีบอกปล่อยออกมาแล้วครับแล้วเขาก็อุ้มผมไปเอาบัตรประกันผมไปใบนึงเขาปล่อยจริงหรือเปล่าปล่อยจริงไหมไม่รู้แต่เขาเอาบัตรประกันผมไปใบนึงแล้วว่ะเขาอุ้มผมไปอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการคนไม่มีใจครับแต่ผมใส่ชุดสูทเขาผมก็ทำเต็มที่นะเขาบอกมึงไม่มีใจไม่เต็มที่เหรอใช่แต่ผมก็แทงบอสตัวเองตายนะวันนี้พยายามช่วยเพื่อนเขาอุ้มให้ได้อยู่แต่เขาน่าจะจับได้ว่าผมทำงี้บ่อยเนี่ยผมทำงี้บ่อยเนี่ยดีจีอยู่บ้าน20คนตอนนี้ดีจีบ้านโล่งเข้ามาเดี๋ยวกูเปิดประตูให้เนี่ยผมทำงี้ถ้าเกิดว่ากูไปมีเรื่องกับเสาร์อาทิตย์ถ้ามึงทำอย่างงี้กูจะทำไงอ่ะก็ต้องไล่ออกเลยไล่ออกไม่ได้สัญญาอยู่นี่มึงกับบ๊อบอ่ะไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามึงกับ JK อ่ะเท่าที่กูจำได้นะถ้ามึงผิดคำสั่งลุงจะกลับไปตีเสาร์อาทิตย์บ๊อบก็ไม่ได้สั่งให้ผมห้ามทำนู่นทำนี่นี่เขาบอกว่าไม่ใช่มึงหมายถึงถ้ามึงจะอยู่ที่นี่มึงทำแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมโอเคคำสั่งตรงตอนนี้ขึ้นอยู่กับบอสจุกนี่คือบอสคนใหม่ตอนนี้สปายเสาร์อาทิตย์ไอ้เหี้ยแล้วนี่แหวนมึงอยู่แก๊งไหนอะสัตว์จังอยู่ดีจีครับสัมภาษณ์ชื่อออฟฟิเชียลอยู่เสาร์อาทิตย์ใส่สูทธนาคารโอเคสัญญาธาตุมึงอะอยู่ที่ลุงหรืออยู่ที่ JK อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจอะแล้วตอนที่คุยกับลุงอะลุงเขาใช้คำว่าตัวเขาหรือว่า JK ตีบอกว่าให้ไอเศษตังมาเป็นธาตุธนาคาร2อาทิตย์ว่าอย่างนี้อ๋อนั่นก็ถูกแล้วไม่ได้ขึ้นตรงกับลุงขึ้นตรงกับอาจารย์อังคารทั้งนั้นน่ะตอนอยู่ดีจีทำอะไรบ้างส่งข่าวให้เสาร์อาทิตย์ครับส่งข่าวให้เสาร์อาทิตย์ครับผมไม่ได้มันบอกเลยน่าจะส่งข่าวน่าจะส่งข่าวเมื่อเขาได้ใช้อะไรเขาบอกให้อยู่ฟรีๆไปแบบทำนู่นทำนี่ผมก็พยายามตีอาวุธวันก็วอแก๊งก็ไปช่วยเขาวันนี้ไปตีเสาร์อาทิตย์ก็ไปกับเขาลำบากใจไหมลำบากใจที่ต้องแทงเพื่อนตัวเองแต่ว่าตอนเขาไล่มึงออกเนี่ยเขาจบกับเสาร์อาทิตย์ยังเขายังไม่จบครับพอผมออกปุ๊บเขาเสาร์อาทิตย์ขอจบเลยเสียแท็กไป3คันกูถามในฐานะที่มึงเคยอยู่เสาร์อาทิตย์แล้วเดี๋ยวมึงคงได้กลับไปอยู่ต่ออยู่แล้วกูอ่านเกมเองคิดเองว่าที่เขาขอจบกับเราอ่ะเขาขอจบกับ JK เพราะว่ากูว่าเขาจะน่าจะไปเต็มที่กับ DG เท่าที่กูรู้นะวันน่าจะวันนี้วันแรกแล้วทำไมเขายอมเลยถามความคิดมึงอ่ะหลายๆคนในแก๊งอาจจะหมดไฟหรือเปล่าผมได้ยินมาว่าเขาเข้าเมืองไม่พร้อมกันบางคนติดนู่นติดนี่แล้ววันนี้มา11คนแต่ DG มีเกือบ30อย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าแต่ละคนยังมาไม่พร้อมกันแบบนี้สู้ไปก็แพ้ก็ขอจบๆไปแล้วก็รอให้ทุกคนพร้อมกันจริงๆแล้วค่อยว่ากันใหม่ดีกว่าอะไรเงี้ยเข้าใจละผมมั่นใจนะว่าคนของเสาร์อาทิตย์ก็ฝีมือก็ไม่ธรรมดาแหละแต่ว่ายังไงเก่งแค่ไหนก็แพ้จำนวนคนครับฝีมือไม่ธรรมดาเดี๋ยวเอาไงครับเนี่ยจุกเข้าไปคนเดียวก็จบแล้วสวัสดีพี่เอาไงครับพี่เนี่ยกับเศษตังค์แหละสรุปคือเขาจะขึ้นตรงกับเราแล้วใช่ไหมพี่สมหลังจากนี้ไอ้เศษตังค์อ่ะใช่ใช่จนกว่าจะถึงวันที่หนึ่งหรือถ้าจะไล่ออกก่อนก็ได้ครับไล่แล้วมึงจะไปไหนกูไม่ไล่มึงหรอกไอ้เหี้ยทุกเงินทุกบาททุกสตางค์หยาดเหงื่อมึงทุกหยดที่มึงอยู่ที่ JK ต้องเป็นของ JK ทั้งหมดเดี๋ยวให้ไปเนี่ยมาถึงก็ถ้าใครอยู่ในแก๊งก็ไปตามเขาเขาทำอะไรก็ไปทำทุกบาททุกสตางค์ก็เข้าแก๊งใช่ไหมใช่ไม่ก็มีไอ้พวกเหลี่ยมหัวใสพาเขาไปทำแล้วก็ให้ตัวเองแล้วตัวเองก็ไปหลั่นล้างแล้วก็ให้เขาส่งให้มันจะมีเนี่ยมันมีอยู่ใกล้นี่แหละอยู่ใกล้นี่แหละอยู่ใกล้นะเดี๋ยวนะบอสไม่ใช่ผมเองให้ทำงานแต่ไม่ได้ให้มาส่งเงินช่วยทำได้แต่ไม่ต้องส่งดีนะเวนี่ดีนะดีมากสำหรับมึงนี่พี่สมใจดีนะกูบอกก่อนขอบคุณครับแต่จริงอ่ะพี่สมอ่ะเหลี่ยมจริงๆมึงทำงานวันนึงมึงได้เงิน 400,000 เนี่ยแต่ถ้าส่งแค่ 50,000 เนี่ยจริงๆๆๆๆอันนี้สมเขาคิดมาแล้วเชื่อกูพี่สมคิดมาแล้วบอกไปเคลียร์เคลียร์ที่ไหนแล้วมันทะเลาะกับไอ้กล้วยครับอ้าวแล้วมันไปทะเลาะกับไอ้กล้วยทำไมอ่ะเรียกพี่ดิเอ้ยพี่สมเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังไอ้พวกที่นี่มันพูดไม่ค่อยรู้เรื่องคือเมื่อคืนเนี้ยมันไปปัดทุกกันที่ริมแม่น้ำก็คือไอ้จุกกับไอ้จีอ่ะเคลียร์เลยเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วเหมือนจีอ่ะมันมีเหตุผลที่ยังไม่สามารถบอกได้ทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นคือมันออกตัวแบบนี้มานะพี่สมแต่ว่าไอ้กล้วยมันไม่ชอบคำพูดจีไงแบบไอ้เหี้ยเราก็แก๊งปะวะทำไมพี่ต้องพูดอะไรแบบนั้นส่วนไอ้จีอ่ะตอนนี้มันก็ต้องกัดฟันก็คือแบบทำไมกูต้องมายอมเด็กกว่ากูมาด่ากูอะไรเงี้ยผมอธิบายมันว่าก็มึงทำตัวแบบนี้มึงต้องรับแรงกดดันตัวเองก่อนเพราะว่ามึงเลือกที่จะทำไว้มึงเฉลยเมื่อไหร่มึงค่อยมาเคลียร์กับมันอีกทีนึงก็ได้ผมก็เข้าใจแล้วผมก็พูดกับมันผมอธิบายให้มันฟังมึงต้องเข้าใจไอ้กลัวด้วยนะนู่นนี่นั่นมันก็บอกผมเข้าใจครับเข้าใจนะประมาณ10รอบอ่ะพี่นึกเสียงมันออกเลยเอาจริงเสียงมันออกทุกคนเมื่อวานพี่สมรู้เรื่องที่ควีนยังเข้าเราสรุปก็คือเราไปเราไม่ได้ตีเราคุยสรุปก็คือเขาจ่ายนะคือเขาจ่ายเราเอาแค่ 50,000 ใช่ป่ะมึงเล่าให้ผมฟังครั้งเดียว 50,000 หรือวันละครั้งเดียวพี่จบครั้งเดียวผมบอกไปแล้วครั้งเดียวคือจบครั้งเดียวมักน้อยพอเอาเยอะพอโอเพ่นนี่ก็มีเรื่องอีกผมว่าจบนี้ดี
เมื่อวันซื้อเลยที่มีเรื่องกันตอนแรกกับเมื่อวานอ่ะมันพูดคนละคำพูดกันทางควีนเขาไม่ยอมพูดดีกับเราก่อนเขาเอาเจ๊อะไรนะเจ๊แฟงเจ๊เอาเจ๊แฟงมาปั่นประสาทจุกมันแต่จริงๆอ่ะถ้าคุยดีๆอ่ะคือจุกมันจบเพราะว่าเขาก็ยืนยันนะว่าจุกคุยดีพี่สมแล้วคือจริงๆแค่บอกว่ายังไม่มีตอนนี้ครับผมขอฟาร์มก่อนอะไรก็ว่าไปแต่ว่าวันนั้นเขาไม่ได้พูดแต่เมื่อวานเขาพูดแบบนี้เว้ยพี่เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนไปเลยเว้ยตอนเจมาอีเจแฟงเพราะว่ามันวันแรกเขานัดอีเจแฟงมาจ่ายไงแต่ผมรู้สึกว่าคือแค่ 50,000 นะพี่ตอนนั้นคนเขาก็อยู่ 4-5 คนจริงๆผมว่ามันก็รวมให้ได้นะถ้าเขาจะให้เขาบอกว่ารอต้องรอเจแฟงตอนนี้ยังไม่มีเขาพูดอย่างนี้เฮ้ยกูรู้แล้วเดี๋ยวให้เสตังคุยไปโอ้ยโอเพนแน่กูว่าเฮ้ยโอ้โหเฮ็ดอะไรถึงจะแค่ 50,000 ควีนเขาก็ไม่จ่ายเท่าที่ผมรู้จักเขามานะเมื่อวานสรุปเขาบอกจ่ายคือจุกมันไปจี้เขาตอนแรกไอ้จุกมันจี้มันบอกว่า คุณจ่ายแต่ลุงหรือเปล่าคุณไม่จ่าย JK หรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเป็นลุงมาขอคุณจะให้ไหมตอนนั้นคือจุกมันไปจี้อย่างงี้เว้ยพี่โนพี่อยู่ดีจีไม่ใช่หรอโนดีพี่เขาไล่ออกมาพี่กระเป๋าอะไรพี่ผมจะโอนเงินค่านี่ไง 700,000 นะทั้งหมดพี่โนได้ครับได้ครับเดี๋ยวลงบัญชีให้ครับก็คือจบแล้วถูกป่ะของผมอ่ะใช่ๆๆถ้าส่งวันละ 50,000 ก็คือ 900,000 แต่ผมทีเดียว 700,000 เลยถ้าพูดแบบที่ลุงทําพูดจริงๆอ่ะเขาผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้เกรงใจแกงเราเลยคิดเหมือนผมมั้ยเขาพูดอย่างนั้นอ่ะแล้วเขาพูดแบบตอนเราออกกันมาแต่ว่าพวกเราวันนั้นไม่ได้ยินอ่ะพูดว่าลุงทอมดันไม่ได้ยินไงว่าคนชื่อไขวานน่ะบอกว่าจะบอกว่าไม่จ่ายแต่ว่าคนคุยด้วยบอกว่าจ่ายแต่ไขวานบอกไม่จ่ายมันถึงกําหนดยังไงวันนี้ไม่ใช่เหรอวันนี้พี่ใช่ให้เขามาดีกว่ามั้งเออแต่ถ้าเขามาก็ดีกว่านะจุกใช่ครับเดี๋ยวผมให้เขามาก็ได้ก็นั่นแหละดำเนินการเลยจุกกูไม่เปลี่ยนชุดด้วยเฮียไอ้เสร็จตังไปด้วยดิเปลี่ยนชุดเหรอเออแล้วทำไมไม่เปลี่ยนในบ้านอ่ะกูไม่มีแหวนอ๋อเขายังไม่ได้ให้มาใช่แต่กูจะเล่าเรื่องตลกอะไรให้ฟังเสร็จตังก็คือตั้งแต่พี่เข้ามาเนี่ยสู้มาใช่ไหมสู้ให้ตัวเองเข้า JK ใช่ป่ะแล้วพอพี่เข้าปุ๊บดีจีขอจบเลยเว้ยดีจีขอจบเลยเอาแล้วพรุ่งนี้กูซัดเสาร์อาทิตย์แล้วถึงเวลาเสาร์อาทิตย์ขอจบแล้วดูสองคืนอาจจะไปเล่นด้วยก็ได้แล้วเนี่ยเออแล้วกูจะทำไงต่อดีวะอีกวันนึงลุงแม็กขอพักร้อน4คน4จุดเทพออกแก๊งทะเลาะกันโอ้โหกูแบบตั้งแต่กูเข้ามาได้คือเข้าใจปะเออแล้วก็เมื่อวานก็คือไปตั้งใจจะไปเอาอ่ะควีนละถ้าเกิดควีนเอาอ่ะเรียบร้อยควีนขอจบแต่วันเนี้ยมีทรงพี่ว่าวันนี้มีทรงทรงว่าจะได้จบเหรอทรงว่าโอเพ่นอ่ะคือตามหลักอ่ะถูกปะล่ะ 50,000 อย่างที่มึงบอกอ่ะควีนเขาไม่น่าจ่ายหรอกใช่ไหมใช่เรื่องเงินเรื่องใหญ่ครับเขาเป็นอย่างนี้แหละเพราะควีนกับเสาร์อาทิตย์นี่เหมือนถอดแบบกันมาครับเออน่ารู้เปล่าว่าควีนอ่ะคือเสาร์อาทิตย์ที่แยกตัวออกมาอ้าวเหรอเหมือนแก๊งพี่แก๊งน้องกันกูไม่รู้กูเพิ่งเข้ามาไงก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงรู้แค่ว่าควีนเนี่ยมีความสัมพันธ์กับลุงเนี่ยเยอะมากเยอะครับเยอะจริงๆเดี๋ยวผมไปต้องมาม่านทำมารับกูด้วยนะไอสัตว์เดี๋ยวกูเปลี่ยนชุดเขาเดินโดนรวบเหี้ยโอ้ยสวยดีว่ะเฮียเดินไปเปล่าเยลูเข้ากับแฟชั่นป่ะเฮียเสร็จตังมึงนานยังวะรวมบ้านเหรอโอเคด่วนด้วยนะไอสัตว์โทรก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนชื่อเจ้าเสร็จตังฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยไปครับนะเร็วๆเลยเขาเรียกรวมบ้านนี่กูมาอยู่จานอังคารยังไม่ถึง3วันนะกูหมดไป4ล้านแล้วค่าอะไรอ่ะค่าเข้าตอนแรกไง3ล้านจริงๆก็คือค่ากล่องจูนกับค่าจูนก็คือกูให้เลยกูเขาให้ลุงเลย3ล้านนั้นลุงเอาไป3ล้านแล้วเขาก็ให้กูเข้าเลยอ๋อใช่แล้วพอกูให้ปุ๊บอีกวันนึงเขาออก โดนเหลี่ยมหรือเปล่าเขาจะเอา3ล้านแล้วแหละไปพักร้อนโอ้โหรถเพียบอะไรวะเนี่ยลุงมาดีครับเดี๋ยวครับลุงใส่ชุดมาซะด้วยหลังจากนี้กูจะออกจากเจเคแล้วนะเว้ยพวกมึงก็ดูแลตัวเองกันให้ดีนะมีอะไรก็ถามไปสมถามอะไรแล้วกันมาครบยังอ่ะเสร็จตังผมเสร็จตังครับเอาหมวกออกดิลำคาญฟองลำคาญฟองข้างในทำอะไรรีบทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมาง่ายหมดน้าทำไมตึงๆอย่างวะน้าตึงแน่นอนเพราะเขาเพิ่งออกไปได้ไม่นานแล้วเขามาเนี่ยกูว่าต้องมีอะไรชัวร์ใส่ชุดมาด้วยไอ้โจมันยังได้เด้แล้วมึงจะยืนตะแคงทำไมมึงยืนตรงๆนี้มึงยืนตรงๆกับลูกข้างหลังพี่จะดูว่าใครมาไม่มาบ้างเป็นไงบ้างจบก็เรื่อยๆครับหาตังค์เรื่อยๆครับไม่ถึงมีปัญหาอะไรในแก๊งหรือเปล่าเริ่มเผาลงครับพอคุยได้แล้วตอนแรกปัญหาเป็นไงอ่ะคิดต่างกันครับเรื่องเก็บสวยเนี่ยครับที่เคยเล่าให้ฟังครับไม่ตีควีนบ้างไม่ตีลุงบ้างอะไรประมาณนี้ครับเข้าใจผิดมากกว่าครับแม่จะไม่ได้คิดต่างครับเอาแน่กูบอกเลยมันไม่แตกไงไม่แตกหรอกครับสมมุติถ้าเกิดว่าลุงออกอ่ะสมมุตินะสมมุติครับก็ไม่แตกหรอกเพราะว่าวันนี้จะเดี๋ยวจะมีเรื่องเพิ่มเติมครับพูดมาเลยเนี่ยในแก๊งกลัวไปโดนแทงมาครับแล้วก็เหลือเก็บสวยอีก2แก๊งครับกลัวมันไปชนกับใครไม่รู้ครับแล้วก็
ไอ้กัวบอกว่าขอโทษเขาแล้วเขาไม่ขอโทษและกัวบอกว่าคำขอโทษพูดยากเหรอและกัวก็แทงมั้งครับเขาก็มากลับมาแทงสวนแทงสวนไอ้กัวกับจะเลยไปลองคุยดูว่าเขาคิดอะไรหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับว่าแก๊งไหนด้วยก็ตามล่าเหมือนเดิมไหมกำลังให้กัวหาอยู่ครับวันนี้กูจะพูดพวกกูอ่ะมันขึ้นลูกเก่าแล้วเว้ยพวกกูก็เลยจะออกแก๊งพวกกูก็เลยจะออกแก๊งถาปอน4คนกูเนี่ยสุดยอดจริงๆเป็นไงขาดอ่ะขาดอยู่แล้วกูอ่ะขาดอยู่แล้วพี่พูดคือกูจะไม่ฝากใครเป็นหัวหน้าแต่กูจะฝากทุกคนแล้วกันให้ JK มันยังเป็น JK ต่อกูดูเท่ดีวะกูดูแบบว่ากูเข้ามาแล้วมันมีอะไรดีวะ JK มันสร้างมายังไงแต่กูบอกไว้ก่อนนะกูอ่ะไม่ได้ทำเพื่อ JK นะเว้ยแต่กูไม่บอกนะว่ากูทำเพื่ออะไรไปหาคำตอบกันเองตอนนี้มึงก็คิดเอาเนี่ยกูอ่ะมาขอออกแก๊งตัวมึงจะพร้อมที่จะจบโลกูก็ยินดีที่จะล้อมน้อมรับไปอ่ะ4คนใครจะจบอ่ะบ้าเปล่าไม่มีใครกล้าจบหรอกเดี๋ยวเพิ่งจบโลลุงนะลุงจูนรถให้ผมก่อนลุงจูนรถให้ผมก่อน สักนิดนึงสักนิดนึงมันตื่นเกินไป สักนิดนึงสักนิดนึงลุงจะไปไหนครับถึงออกถาวรนะกูมีเหตุผลของกูอยู่แล้วอ่ะแต่กูไม่พูดเฉยไม่อยากบอกออก4คนเลยเหรอครับใช่ถ้ากว่าคนเดียวพวกนี้มันก็ออกอยู่แล้วไงเพราะกูคุยกันแล้วเมื่อวานคือถ้าออกจริงอ่ะยังไง JK แตกชัวร์ว่าชัวร์แน่นอนถ้าลุงไม่อยู่ในแก๊งแล้วมันก็ไม่มีความหมายเลยครับเป็นไงว่ามันจะทำไปเพื่ออะไรครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทำเพื่อแก๊งครับเป็นไงผมทำเพราะทุกคนอันนี้มันก็ต้องถามทุกคนไงแต่แค่กูจะออกเฉยๆก็คือถึงขอเนี่ยว่าพวกมึงอยู่ต่อเพราะกูอยู่กับมึงได้ไม่ตลอดไปหรอกยังไม่ทันได้แหวนเลยสัตว์ถ้าไม่จบโลพวกกูจะไปแล้วนะผมไม่จบครับถามทุกคนดีกว่าไหมไม่ได้ขึ้นอยู่กับมึงเนี่ยผมไม่จบเลยครับ1ผมพูดออกก่อนนะครับทำซะเถอะตอนที่มีเวลาพอถ้าบวกไปแล้วกว่าจะต่อสู้กับพวกมึงในอนาคตก็ได้นะแต่มึงไม่ถามตั้งแต่ตอนเนี้ยให้ถึงเวลานี่ว่าครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่ครับเฮียตีแม่งเสือกไปได้ไงลุงขอให้พวกผม อยู่ต่อได้ไหมครับเฮียตีมันไปได้ไงแม่ประเด็นน่ะคือกับลุงอ่ะกูไม่ได้แบบเท่าไหร่อ่ะขอได้ไหมครับแต่กับตีอ่ะไม่ได้ไงสำหรับกูอ่ะมีสักวันก็ขอให้ลุงกลับมาแล้วกันครับทุกคนเลยครับที่ออกไปอ่ะไม่ยอมกูได้กูไม่ได้ไปไหนสักหน่อยนามสกุลกูเป็นนามสกุลจันทร์อังคารอยู่ผมก็จะทำรอลุงเนี่ยครับแม่ถ้ากูออกไปแล้วกูไม่ใช่ JK นะอย่าลืมตรงนี้ล่ะแต่ลุงที่ผมรู้จักนะครับเขาจะทำตามคำพูดเสมอนี่ครับตอนลุงก่อนออกพักร้อนลุงเคยพูดกับผมไม่ใช่เหรอครับว่าลุงจะไม่ออกแก๊งนะครับถ้าแบบว่าสมมติแบบออกจริงๆนะพี่ทั้ง4คนด้วยถ้าออกจริงผมออกนะถ้าออกจริงผมออกนะผมไม่อยู่ JK ครับอยู่คนเดียวก็ได้เอาง่ายๆอ่ะคือแบบผมอยากเล่นไก่ตีอ่ะเข้าใจป่ะอันเนี้ยทำไมลุงถึงมาบอกอย่างเงี้ยครับเอออยากเล่นไก่ตีอ่ะเดินทางเฉยทำไมเอาพวกผมได้แล้วทำไมไม่เอาพวกผมเดินไปด้วยครับพวกผมก็พร้อมเดินกับลุงตลอดนะครับJK มันก็จะหายไปเด็กถ้าอย่างนั้นอ่ะกูไปอีกเส้นทางนึงที่แตกต่างออกไปอ่ะเขาอาจจะอยากมองดูพวกมึงอยู่ก็ได้นะเพราะว่าคนเราอยู่ได้กันได้ไม่ตลอดหรอกเว้ยอยากผมอยากเล่นไก่ตีครับแค่นั้นเลยคือถ้าปีมันไปอ่ะยังไงผมก็ไม่อยู่อ่ะแน่นอนอ่ะคือผมพิสูจน์ให้ตีเห็นเลยว่าแบบกูเล่นจริงนะเนี่ยกูเติมกาชากูทำอาวุธกูฝึกเพื่อที่จะได้มาอยู่ JK กับมึงแค่นั้นเองแอคทิวดูบุหรี่นั่นแหละพอกูเดินออกไปแล้วก็คือกูไม่ใช่ JK แล้วสิ่งที่พวกมึงคือทำคือถ้ากูเป็นศัตรูพวกมึงก็ต้องจัดการศัตรูทิ้งอ่ะถ้าในวันหนึ่งบอกแล้วมัน JK มันก็คือลุงด้วยเว้ยส่วนหนึ่งอ่ะตอนลุงกลับมาครับถ้ามีวันนั้นอ่ะนะเขาจะไปไหนกันวะเออกูอยากรู้เหมือนกันนะไปไหนก็รอครับแต่ถ้าตีไม่อยู่อ่ะผมอาจจะแบบไม่ออกก็ได้นะอาจจะแบบว่าสักวันผมเชื่อว่ายังไงลุงก็กลับมาคือเล่นลอยตีอะประมาณนั้นเจอกันทุกคนครั้งสุดท้ายนะโอกาสเยี่ยแทงเยี่ยฆ่าแต่มีว่าคุณผมคนเดียวคือลุงครับไอ้เถิกประเด็นมันไม่สนนะแลกรถกันเฮ้ยนู่นรถคันนู้นคันใหม่ดีกว่าแลกอะไรระบบจะต้องเอาไปใช้มีเรื่องนครบาลตอนเนี้ยนะพี่ครับผมว่าพี่กลับมานะพี่
ว่ากลับมาเจอกันน้องเจอกันแน่นอนก่อนพี่ทีมวะเจอกันไม่รู้เจอกันแน่นอนขอกลับมาเว้ยครับพี่ชายเจอกันเซฟดูแลจันทร์พี่ไปอยู่ที่ไหนนะพี่จะรอสัตว์ถ้ามึงไม่กลับมานะถ้าสักวันหนึ่งพวกมึงได้ผมก่อนพี่นี่แหละเป็นศัตรูกับพวกกูแล้วมึงอย่าลังเลที่จะทำกูขอแค่นี้เป็นแน่เป็นแน่ไอสัตว์จะรอนะครับว่าไงรอวันนึงกับได้ช่วยบอกครับเพื่อนพร้อมช่วยไหมครับนะแบบโนนหนึ่งอะไรเงี้ยไปบอกลุงด้วยอย่าลืมจูนรถกูด้วยสามล้านกูเกียร์เดี๋ยวผมเตือนให้ตีมานะเอ็มกลับมานะพี่เสร็จหมดยังเดี๋ยวขอคุยกับตีส่วนตัวหน่อยดิครับไม่ว่าไม่ว่าได้ก็เฮียได้มึงไปจริงใช่ไหมก็ต้องตามลุงอะเข้าใจอยู่แต่มึงรู้ไหมว่าที่กูเข้ามาเนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรก็เพราะมึงไงที่กูเข้ามากูฝึกทุกอย่างเพราะว่ามันใกล้ไปแล้วทีนี้เรากดไฟกันรัวเลยนะกดให้ถูกจังหวะกูบอกว่าให้หมัดโดนก่อนกูทำของไปกูเติมกาชาได้มาทั้งหมด7,000สำหรับผมแค่แฮปปี้เพราะมึงถ้าไม่มีมึงกูก็จะไม่อยู่นะว่าคุยกับตีแป๊บนึงได้นะก็ต้องรอให้ลุงเอาไปคิดทบทวนเรื่องต่างๆหมดนั่นแหละไม่เป็นไรถึงเวลาเมื่อไหร่ถ้ามึงกลับมาแล้วกูเล่นกับมึงได้กูจะกลับมาซึ่งก็เล่นได้ปกติก็รู้ว่าเล่นได้แต่กูไม่มีแรงบันดาลใจในการเล่นไงเข้าใจละแต่ก็ยังเรื่องว่าไม่ได้ไปไหนกูเป็นเหมือนเดิมรู้แต่คือกูไม่ได้คุยกับมึงแบบทุกวันเหมือนเมื่อก่อนไงฮัลโหลฮัลโหลเขามาหมุนรถกันกี่โมงอ่ะตีทุ่มครึ่งพอได้ไหมครับตีครับพอได้ปะครับก็ได้พอได้ผมเข็นแล้วคาสิโนพอแล้วโดนไป 500,000 น่ะเงินลื้อล้วนๆอ่ะเงินลื้อล้วนๆอ่ะ 500,000 น่ะนั่นแหละช่างมันไม่เป็นไรทุกทีเข้ามาก็มีมึงไงถูกปะล่ะมึงจำนี่ปะเนี่ยใช่ใช่เราไม่ได้เจอกันนานเลยอ่ะกับในสักคอนิดนึงสุดยอดน้องพี่น้องเว้ยคนอื่นอาจจะขึ้นตรงกับลุงนะแต่กูขึ้นตรงกับมึงเฮียเป็นไงอย่างคมเอาก็เท่เลยว่ะผมเนี่ยตีได้เลยครับ เดี๋ยวกูรอวันที่กูจะได้เล่นกับมึงแล้วกันทั้งนั้นนะรอเลยตีโชคดีนะครับผมใจหายนะเนี่ยดูได้เลยนะเสียตังครับผมจะมาแค่2อาทิตย์แต่ก็ไม่ได้ปั่นนะผมพูดจริงผมพูดจริงใส่ชุดนี้แล้วก็รู้สึกแปลกๆอ่ะแต่แค่แบบว่ามันก็เป็นโลในเกมไงคุณผู้ชมดีครับก็ได้ปะบายแต่ผมพูดจริงผมพูดจริงพูดจริงพี่น้องยังไงก็คือพี่น้องแน่นอนน้องเจอกันน้องชายรักยังไงก็รักอย่างนั้นจำไว้เหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนกูยังจำวันแรกที่มึงพากูซ้อนเน็ตพันได้อยู่เลยแฮ่เมียเมียรักใจใหญ่แฮ่ลูกสาวได้ไก่สองแฮ่แฮ่ติดตรงกับไข่แม่ของมันเฮ้ยแม่มันเย็บได้ทั้งวันเฮ้ยแม่มันจะต้องกลับแฮ่เย็บใส่ยันไปเย็บนั่งเย็บหลังเย็บผ้าติ๊กติ๊กเมียว่าเย็บผ้าแตกแตกเย็บแตกเย็บเลยทั้งคืนไม่มีมึงก็ไม่มีกูใน GTA แล้วไงกูบอกก่อนกันไม่มีลือก็ไม่มีอ้วใน GTA เช่นเดียวกันมีวันนี้ได้เพราะลือนะพอตัวมึงเองด้วยมึงก็ต้องให้รางวัลตัวเองด้วยไม่ได้เกี่ยวกับกูหรอกกูแค่เป็นส่วนหนึ่งในแรงผลักดันแต่มึงเป็นคนขับเคลื่อนเองทั้งหมดมึงเป็นคนมีฝีมือมึงถึงมาถึงได้ขนาดเนี้ยส่วนกูก็เหมือนเดิมไอ้ลุงแก่ๆที่มึงรู้จักอ่ะเหมือนเดิมกูไม่ไปไหนละแต่กูแค่รอวันที่มึงกลับมาแค่นั้นแหละเอ้ยพี่จะกลับมาเมื่อไหร่พี่ตีตามลุงอ่ะแม่จะเล่นแล้วล่ะไปก่อนนะเจอกันตีแบบนะว่าไงเถิดอยากจะบอกอะไรไว้ว่าอย่างนึงนะเอาแล้วเร็วเอาแล้วหมดเวลาแล้วลุงอะแม็กออกแต่ลุงยังอยู่ไว้ใจได้โอเคอีก9ปีไอ้สัสรอคุยแบบนัดรวมอีกรอบอันนี้ครบยังเนี่ยไอ้ที่เมื่อกี้ยังเยอะอยู่เลยกูต้องรีตอมอว่ะรีตอมอแป๊บนะครับครับนะนะแล้วคือเหี้ยอะไรวะกูงงมากเลยวะไอ้เหี้ยอะไรวะแหวนกูยังไม่ได้อ่ะคนแหวนยังไม่ได้เลยอ่ะครับสมมุติว่าลุงเนี่ยลุงออกอ่ะแล้วพวกเนี่ยออกเดี๋ยวก็ต้องมีคนออกอ่ะพวกนี้ก็คืออยู่เพื่อลุงไงไม่ใช่ JK หรือเปล่าปะมันต้องแบ่งแยกนะครับแล้วก็มันก็คือสตอรี่นะคุณผู้ชมพร้อม